ามาปิดท้ายข่าวในวันนี้ถ้าจำกันได้เราเคยเล่าแล้วว่านักแสดงคือมันมีกองละครเนี่ยชื่อว่า Snowdrop Series เนี่ยของเกาหลีเนี่ยนะฮะดันมีนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยที่ติดโควิดโอ้โหพอหลังจากนั้นปุ๊บเขาปิดเลยนะฮะเขาบอกละครยุติการถ่ายทำและจับทุกคนเนี่ยไปตรวจโควิดผลออกมาแล้วติดตามครับนี่เลยนะครับในวันนี้สถานีโทรทัศน์นะครับ JTBC นะฮะได้คอนเฟิร์มกับทางสำนักข่าวบันเทิงทั่วเกาหลีใต้ว่าทีมงานและทีมนักแสดงของซีรีส์เรื่อง Snowdrop ทุกคนไม่มีใครติดไวรัสโควิด-19 นะครับหลังจากที่มีการเข้ารับการตรวจเมื่อหลายวันก่อนโดยก่อนหน้านี้เองเดี๋ยวได้มีการพักกองไปที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปเนื่องจากมีข่าวว่านักแสดงสมทบคนหนึ่งของซีรีส์เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดโควิด-19 นะฮะส่งผลให้นักแสดงคนดังกล่าวเนี่ยต้องรับการตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัวทันทีนะครับสรุปก็คือไม่มีใครติดเลยนะครับทีมงานทุกคนตรวจเรียบร้อยปลอดภัยดีครับก็ถือเป็นโชคดีที่ผลการตรวจที่ออกมาในวันนี้ไม่มีทีมงานหรือว่านักแสดงคนไหนที่ใกล้ชิดกับนักแสดงสมทบที่ได้ติดต่อกับผู้ที่ติดโควิด -19 ได้รับเชื้อเลยค่ะส่วนทาง JTBC ก็ได้บอกว่าสถานีโทรทัศน์ก็ยังไม่ได้หารือกันในเรื่องการกลับมาถ่ายทำซีรีส์ต่ออีกครั้งแต่รับรองว่าเดี๋ยวก็จะมีการกลับมาถ่ายทำต่อในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะต้องมีการเซตงานโปรดักชันใหม่แล้วก็การเปิดกองใหม่นี่นะคะก็จะมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้มากขึ้นในส่วนของซีรีส์เรื่อง Snowdrop นะคะนำแสดงโดยจองแฮอินจีซูแห่ง Blackpink คิมเฮยุนและจางซึงโจมีกำหนดออกอากาศในปี2021 แต่ยังไม่บอกว่าเดือนไหนค่ะ ชอบจีซู เรื่องนี้บ้านเรากระทบนะคุณเห็นป่ะช่อง 3 ทุกวันนี้ยังมีรีรันอยู่เลย คือช่วงนั้นมันคงผลิตละครไม่ทันจริงๆเนาะ